2คนเลยครับ2คนเลยพี่สวยมั้ยคะสวยมั้ยคะอันนี้ลูกค้าสั่งจองใช่มั้ยพี่ใช่มั้ยฮะสั่งจองมีแล้วคนมีความสนใจมากคนสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นแบบก็คือคนอยากจะสะสมด้วยแล้วก็คนที่เคยมาเที่ยวอุทัยธานีอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็อยากจะได้แล้วก็ตะเกียงเราก็มีความน่ารักแล้วก็ใส่สบายอะไรเงี้ยค่ะถ้าแต่ละจังหวัดเขาให้ความสนใจอย่างนี้เป็นไงค่ะถ้าเห็นด้วยมากๆเลยนะคะถ้าว่าแต่ละจังหวัดจะทำตะเกียงออกมาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนะคะก็คิดว่าจะได้เป็นของสะสมด้วยแล้วก็มีส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็จะทำให้แบบว่าคนรู้จักจังหวัดแต่ละจังหวัดดีขึ้นค่ะเบื้องต้นเริ่มแรกเลยก็คือเราอยากจะมีตะเกียงรูปสัตว์ที่เป็นของจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็คือทีนี้ปลาแรกเนี่ยก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัดแล้วก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะแล้วปลาแรกเนี่ยก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่มาทานอาหารนะคะก็จะมีทานเมนูปลาแรกต่างๆนะคะแล้วก็ปลาแรกเนี่ยจะถูกเลี้ยงในแม่น้ำสะแก่กลางนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็เลยใช้ปลาแรกเป็นสัญลักษณ์หลักที่จะมาออกแบบกับเองค่ะสั่งจองแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่ยอดสั่งจองในรอบล่าสุดนี้ก็ประมาณ500ตัวขึ้นไปค่ะตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่ใช่ตอนนี้ก็กำลังรอโรงงานเขาเปิดตัวจีนแล้วก็กำลังผลิตอยู่ค่ะกำลังเร่งผลิตอยู่ค่ะสับลวดลายนะคะในปัจจุบันนะคะก็ตอนนี้ยังมีแบบเดียวอยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตก็จะมีสินค้าเป็นกางเกงของเด็กเป็นสีอื่นๆแล้วก็หรือเป็นเสื้ออะไรเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยออกมาจำหน่ายค่ะครับติดตามทางเพจได้ค่ะติดตามทางเพจได้เลยค่ะประกอบอยู่ในลวดลายด้วยค่ะแล้วถ้าลูกค้าจะสั่งได้ทางไหนครับถ้าลูกค้าสนใจนะคะตอนนี้เราก็ยังเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งจองได้ที่เพจการเกรงบาร์แรกอุทัยธานีได้ค่ะมีเบอร์โทรไหมคะมีเบอร์โทรค่ะ0818863685ค่ะแล้วก็สั่งในเพจก็จะสะดวกในการให้ข้อมูลอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะ